นับสนุนโดยศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟมาในช่วงเจาะลึก SME ในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับบทบาทและการผลักดัน SME ไทยนะครับให้ก้าวไกลสู่สากลและแบบยั่งยืนด้วยวันนี้นะครับผู้ประกอบการ SME พลาดไม่ได้นะครับมาติดตามกันนะครับได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการนะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับท่านรองชาวันสวัสดีชูโตนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเดินถามท่านรองนะครับว่าแนวทางนะครับหรือว่าบทบาทเนี่ยของสสบในการผลักดันนะครับในการช่วยเหลือ SME เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณอาตี้ครับและคุณนิวนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสสบนั้นเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและเอกชนนะครับในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ถ้าถามว่าภารกิจจริงๆของเรานั้นเนี่ยมีอยู่ 3-4 อย่างนะครับในเรื่องแรกคือเราเป็นผู้ทำแผนแม่บทการส่งเสริม SME ของประเทศนะครับรวมถึงแผนปฏิบัติการด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือเราเป็นผู้สนับสนุนนะครับระบบส่งเสริม SME ทั้งหมดนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราเป็นศูนย์กลางข้อมูล SME แห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของเราเป็นผู้ที่บริหารกองทุน SME นะครับเพื่อจะส่งเสริมผู้ประกอบการของประเทศครับค่ะถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็มีบทบาทโดยตรงต่อ SME เลยนะคะอย่างนั้นแล้วถ้าให้มองทิศทางการเติบโตของ SME แล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อไปแล้วสิ่งที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ SME เติบโตมีอะไรบ้างคะต้องเรียนงี้นะครับท่านผู้ชมและคุณอาทิตย์และคุณนิวว่าเรื่องของ SME เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศนะครับถ้าผมจะอยากจะพูดว่าเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สังคมด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะว่า SME นั้นเนี่ย 99.8% ของธุรกิจในประเทศนั้นเป็น SME นะครับเรื่องของการจ้างงานนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการจ้างงานที่เกิดขึ้นจาก SME เนี่ยมีถึง 10.99 ล้านก็ประมาณ11ล้านคนนะครับซึ่งประมาณร้อยละ 83.9% นะครับในเรื่องของส่งออกนั้นก็ยอดส่งออกของประเทศทั้งหมดเนี่ยมาจาก SME ถึง 30% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ว SME เนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ระบบการส่งเสริมที่ภาครัฐมีให้กับ SME เนี่ยบางทีภาคเอกชนยังเข้าไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของแพคเกจิ้งต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการบางทียังเข้าไม่ถึงนะครับภาครัฐก็ต้องพยายามให้การสนับสนุน SME ครับครับแล้วในการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับในการเข้าถึง แหล่งต่างๆอย่างที่ท่านเรียนมาเนี่ยนะครับทางสสบเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือยังไงบ้างจริงๆในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราก็ช่วยผู้ประกอบการอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เรามีไม่ว่าจะเป็นโครงการOTOP Plus นะครับเรามีโครงการ AEC Ready โครงการ AEC Connect โครงการช่วยเหลือสร้างงานสร้างผู้ประกอบการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโครงการอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งเรามีรายการต่างๆที่เราช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าเป็นรายการ SME ชี้ช่องรวยนะครับเรามีรายการมีงาน SME Expo ที่เราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับครับแล้วอะไรที่เป็นแนวนโยบายหลักคะที่ทางสสบจะช่วยส่งเสริมให้ SME นั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะใน AEC ที่จะเปิดประเทศร่วมกันเรื่องของ AEC นี่ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสิ่งแรกที่เราจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้คือเราให้ความรู้กับผู้ประกอบการก่อนว่า AEC นั้นคืออะไรนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้จาก AEC บ้างเมื่อเปิดประเทศเต็มรูปแบบนะครับ เมื่อเปิด AEC เต็มรูปแบบต้องเรียนว่าเมื่อเปิดตลาด AEC แล้วเนี่ยเราจะมีฐานลูกค้าหรือมีผู้ประกอบการหรือคู่ค้าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า800ล้านคนนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสของ SMEทั้งโอกาสดีและโอกาสไม่ดีนะครับโอกาสดีก็คือเรามีช่องทางการตลาดเรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในด้านลบเนี่ยนั่นหมายความว่าจะมีคู่แข่งจากอีกไม่รู้กี่ประเทศนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ยผู้ประกอบการเคยขายในราคาเท่านี้แต่เมื่อมี AEC เปิดเต็มรูปแบบแล้วนั่นหมายความว่าสินค้าเช่นเดียวกันเนี่ยอาจจะถูกกว่าครึ่งนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสของผู้ประกอบการก็คืออาจจะกลายเป็นเศรษฐีในข้ามวันในขณะเดียวกันธุรกิจต่างๆที่เคยทำอยู่อาจจะต้องปิดตัวลงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ย
สสว.เนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมด้าน SME เนี่ยนะครับก็นอกจากให้ความรู้นะครับมีการอบรมแล้วก็พาผู้ประกอบการเนี่ยไปดูช่องทางต่างๆด้วยในต่างประเทศด้วยครับครับอ๋อนะครับท่านพอจะมีแนวทางในการที่จะแนะนำบ้างไหมครับคือด้วยความเป็นห่วงว่า SME จริงๆเนี่ยส่วนที่เปิดเป็น AEC ตลาดจะกว้างขึ้นฐานการผลิตเดียวอย่างที่ว่ากันเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งที่ดีส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะอาจจะขาดทุนหรือปิดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาควรจะมีการปรับตัวยังไงครับจริงๆต้องเรียนนี้นะครับว่า SME เนี่ยถ้าเผื่อเดินเข้ามา10รายเนี่ย7รายเนี่ยมีปัญหาด้านการเงิน7รายเลยเหรอครับค่ะ 70% เนี่ยปีมีปัญหาด้านการเงินส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องขององค์ความรู้องค์ความรู้นี่ไม่ได้หมายความว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัยนะแต่เป็นองค์ความรู้ในด้านธุรกิจที่เขาทำอยู่คือบางทียังไม่รู้จักธุรกิจของตัวเองให้ดีพอเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของด้านการเงินเนี่ยเราก็มีระบบสนับสนุนด้านการเงินอยู่เราทำงานประสานกับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับส่วนในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเราก็จะให้มีเปิดการอบรมให้กับผู้ประกอบการอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการตลาดนี่เราก็ให้โอกาสกับผู้ประกอบการมาตลอดฮะครับอุ่นใจค่ะพี่ตี้หากเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนแบบนี้คอยให้คำแนะนำที่ปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องการเงินซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญก็สบายใจละใช่ครับแต่ว่าเรื่องของการทำธุรกิจก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปถ้าหากสมมติเลยเป็นผู้ประกอบการใหม่เข้ามามีการผลิตสินค้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งต้องการที่จะเข้าไปหาสสเพื่อให้คำแนะนำเนี่ยก็คือสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยอย่างนั้นใช่ใช่ครับผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างที่เรียนถ้าไม่พูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความรู้และเรื่องของตลาดความรู้คือท่านต้องมีความรู้จริงๆกับธุรกิจที่ท่านกำลังจะทำท่านต้องรู้ว่าใครคือคู่แข่งของท่านท่านต้องรู้ในเรื่องของราคาว่าคู่แข่งราคาเป็นยังไงนะครับเรื่องของตลาดเนี่ยท่านต้องมีที่จัดจำหน่ายสินค้าท่านหลายถ้าเผื่อท่านจำได้ว่าในอดีตเนี่ยโครงการโอท็อปก็ดีหรือโครงการอะไรก็ดีผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่มันขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่คือคนผลิตเนี่ยผลิตตามใจตัวเองแต่ไม่ได้ตามใจผู้ซื้อจริงๆไม่ต้องผลิตตามใจผู้ซื้อนะฮะเพราะว่าเขาอยากซื้ออะไรก็ต้องผลิตอันนั้นแต่ผมว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องการเงินนะเรื่องการตลาดเนี่ยและเรื่ององค์ความรู้นอกนั้นเนี่ยผมว่าเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์แพคเกจจิ้งต่างๆอะไรพวกนี้เป็นองค์ประกอบครับค่ะถือว่าก็ยังมีสิ่งที่ SME ไทยจะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปอยู่แต่บนพื้นฐานเองคนไทยสินค้าไทยก็มีหลายตัวที่เติบโตได้นั่นสิครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีคำแนะนำกับทางผู้ประกอบการนะครับยังไงบ้างไหมครับว่าจะขอรับนะครับความช่วยเหลือจากทางสสบคำแนะนำต่างๆนี้ในช่องทางไหนบ้างครับต้องเรียนงี้นะครับว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางนะครับย่อมมีหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับท่านสามารถติดต่อโดยตรงเข้ามานะครับหรือท่านจะเข้ามาที่เช็คที่เว็บไซต์ก็ได้ www.sme.go.th นะครับแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากท่านจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือศักยภาพของท่านในการทำธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องให้ท่านต้องเตรียมความรู้ความพร้อมด้วยว่าเมื่อ เปิด AEC เต็มรูปแบบในปี2558ในเดือนมกราเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีความพร้อมจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสทั้งโอกาสดีและโอกาสที่อาจจะทำให้ท่านสั่นคลอนได้พอสมควรครับต้องอย่าประมาทกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องพยายามเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นแนวทางนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับจากสสว.ไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาซะก่อนนะครับพรุ่งนี้เรายังจะกลับมาคุยเรื่องราวดีๆกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับท่านรองยังจะอยู่กับเรานะครับพร้อมกับพูดคุยนะครับเรื่องราวที่ว่าในปีหน้านะครับธุรกิจไหนน่าลงทุนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจ SME และแถมด้วยผู้ประกอบการโอท็อปนะครับว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐกันอย่างไรครับค่ะส่วนวันนี้นะคะเราต้องขอบพระคุณคุณชาวันสวัสดิ์ชูโตรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้กับอาชีพพารวยนะครับจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยครับ